สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยอีกครั้งครับกับการรีวิวเกมใหม่ๆน่าเล่นครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกม Demon Hunter 2ครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ภาพน่ารักน่ารักเลยครับผมแถมเล่นง่ายเล่นได้เรื่อยๆไม่มี energy ครับเกมนี้เพราะเกมนี้เคยมีภาคแรกมาแล้วนะครับอันนี้ก็มาดูภาค2เลยเพิ่งเปิดให้บริการในไทยไปได้ไม่นานครับน่าจะช่วงต้นเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เพิ่งเจอก็มาเล่นกันดีกว่าก่อนเข้าเกมจริงๆจะมีเกมนี้จะมีให้เลือกได้4ภาษาครับมีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีอันนี้ภาษาอะไรไม่แน่ใจอินโดหรือฟิลิปปินส์ไม่แน่ใจฟิลิปปินส์ภาษาอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยแต่เราจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะจะได้อ่านเมนูง่ายๆเข้าใช้ง่ายกว่าสำหรับผมนะถึงผมจะไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ตามอ่ะโอเคครับเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับหน้าหลักของเราก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเกมอื่นทั่วไปจะมีตัวละครของเรายืนอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมเล่นเจ้าแสลมมองเนี่ยครับเจ้าพุดดิ้งตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ต้องเล่นผ่านด่านหนึ่งก่อนนะครับถึงจะได้มาเริ่มต้นเกมอ่ะเมื่อเราเข้ามามันจะมีให้เราเลือกได้3ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่มีลูซี่ครับเป็นนักดาบก็จะเน้นค่าพลังสายเลือดเยอะหน่อยเพราะว่ามันต่อสู้แบบประชิดตัวนะครับผมลูซี่ถัดลูซี่ก็จะมีเนี่ยครับครูโครนักธนูนะครับเป็นหน้าไม้ใช้หน้าไม้แล้วก็ไอรีนครับนักเวทนี่มีบัลเล่โชว์ด้วยนะครับ3ตัวนี้ก็จะมีสกิลที่ต่างกันออกไปนะครับการโจมตีนักเวทก็จะแบบโจมตีระยะไกลนักธนูก็จะระยะไกลครับตัวนี้ระยะใกล้โอเคเรื่องสกิลอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับนี้เดี๋ยวเราไปอธิบายเมนูคร่าวๆนะครับแนะนำเมนูเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากลูกเฟืองซ้ายบนนี่นะครับคือ setting option นั่นแหละเข้ามาปรับตั้งค่าเสียงปรับเสียงเพิ่มลดเสียงนะครับครับปรับกราฟิกให้เป็นแบบ high ได้ด้วยถ้าสเปคมือถือเราแรงนะครับก็พวก notification อะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้เปลี่ยนภาษาข้างในนี้ก็ได้ล็อกเอาท์ก็ได้ครับเนี่ยค่าออปชันจะมีประมาณนี้ไม่เยอะเลยต่อมาครับนี่ถ่ายรูปครับแคปเจอร์ก็คือเนี่ยถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็แชร์ได้เลยจากในนี้นะครับถัดมารูบี้ก็เป็นเหมือนเพชรที่เอาไว้ซื้อของซื้อเนี่ยครับซื้อคอเกมนี้ก็จะเหมือนเป็นพวกยังไงอะเพิ่มค่าสถานะเหมือนเป็นการ์ดเอาไว้ใส่ในอาวุธในอะไรชุดเกราะอะไรพวกนี้นะครับรูบี้ไปแล้วก็โกก็จะมีเงินนะครับเอาไว้อัปเกรดอาวุธอะไรพวกนี้มาดูเมนูคำสั่งทางด้านซ้ายนะครับคอมมูนิตี้อันนี้น่าจะเป็นไว้ล็อกอินนะครับอันนี้เหมือนยังเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นที่ล็อกอินน่าจะยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ข้ามไปก่อนก็เฟรนครับเกมนี้ถึงแม้ว่าเราเล่นร่วมกับเพื่อนไม่ได้แต่เราสามารถแอดเพื่อนได้เพื่อเอาตัวเพื่อนมาช่วยใช้งานนะครับช่วยพันด่านอะไรอย่างนี้ถัดมาก็ achievement ครับก็เป็นระบบ achievement นั่นแหละถัดมานะครับ hunter info น่าจะเป็นเมนูที่สำคัญเลยก็จะมีคำสั่งดังนี้อันแรกเลยนะครับตรง hunter info เนี่ยก็คือดูค่าสถานะว่าพลังโจมตีของตัวละครเราเท่าไหร่มูฟเมนต์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับถัดมาสกิลเกมนี้มีสกิลให้ใช้6อันนะครับแต่ว่าเราต้องปลดล็อกไปก่อนต้องเล่นไปถึงเลเวล30ถึงจะปลดล็อกได้ครบนะครับเนี่ยอันนี้เท่มากเลยทำอะไรได้เนี่ยยิงไฟบอล3ลูกต้องรอนานเลยนะครับซึ่งเอาไปใช้ได้ทั้งหมด3สกิลซึ่งตอนนี้ก็เอาไปครบแล้วเต็มอยู่แล้วก็สามารถ awaken ได้ awaken นี่น่าจะเป็นการอัปเกรดสกิลให้มันแรงขึ้นหรือว่ามีอะไรใหม่ๆขึ้นมานี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับคงต้องลองเล่นกันก่อนแล้วก็นี่เราสามารถดูของตัวอื่นได้ด้วยนี่ของนักเวทก็มีอะไรเนี่ยไฟบีมไฟวอร์บิสซาร์ดเนี่ยครับแต่ละตัวความสามารถต่างกันออกไปการใช้งานตอนไปสู้ก็ต่างกันนะครับอันนี้ต้องลองดูนี่ก็คือสกิลนั่นเองถัดมานะครับ inventory
ก็จะเป็นช่องเก็บของเนี่ยก็จะมีพวกมาเทเรียลนะครับมาเทเรียลเอาไว้อัปเกรดอะไรพวกนี้นี่ครับออเทอร์ก็จะเป็นของที่ได้มาอันนี้น่าจะเป็นเหมือนรางวัลนะครับจดหมายเขาให้มาเนี่ยอะไรอย่าง EXP Potion ใช้แล้วก็จะ EXP เพิ่มขึ้นแต่ผมยังไม่ใช้ครับแล้วก็ไอ้คอเนี่ยครับน่าจะเป็นอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอันล็อกมาใช้ให้ดูหน่อยนี่ได้วีป้อนคอมานี่จิวเวลรี่คออ่ะได้มาแล้วก็คือมาใช้ในคำสั่งต่อไปได้เลยครับอัปเกรดเกมนี้ไม่มีให้ซื้ออาวุธอะไรเพิ่มนะครับผมแต่ว่าจะมีชุดมาให้อยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องทำการอัปเกรดไปเองนะครับอัปเกรดก็นี่ครับจะมีบอกใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยอย่างชุดก็ใช้เงินแล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีตรงคอเอฟเฟกต์อันนี้ถ้าเราอัปเกรดถึงเลเวล3มันก็จะสามารถใส่คอได้1ช่องซึ่งอันนี้เรามีไหมไม่มีครับเรามีคอของอะไรนี้เรามีเรามีคอของจิวเวลรี่แล้วก็ของโกลฟนะครับนี่มาถึงเราจะยังใส่ไม่ได้นะครับมันล็อกอยู่แล้วก็ต้องอัปเกรดก่อนครับการอัปเกรดจะช่วยเสริมค่าสถานะด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวจาก19อัปเกรดไปค่าพลังดีเฟนซ์แล้วก็จะเพิ่มนะครับปลดล็อกใส่คอเข้าไปเลยครับอันนี้จะเป็นคอระดับห่วยๆอยู่นะครับได้จากซิลเวอร์มันจะมีพวกเป็นทองเลยก็ต้องเล่นไปไกลๆก่อนหรือไม่ก็ไปเติมเงินซื้อเอานะครับเกมนี้ถ้าเรารู้สึกสู้ไม่ไหวเราก็ต้องมาอัปเกรดนะครับเนี่ยใช้เงินไม่เยอะก็อัปเกรดไปก่อนผมจะเล่นเจ้าพุดดิ้งนี่แหละครับเป็นตัวหลักนะเสริมสถานะอัปเกรดไปเลยเดี๋ยวค่อยๆหาคอมาใส่นะครับโอเคไม่ต้องกลัวครับเกมนี้ไม่มีสตามิน่าเราเล่นได้เรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อกี้ยังอธิบายไม่หมดทำใหม่ๆแล้วก็อันสุดท้ายครับเกียร์ก็จะเป็นอวตารควรจะซื้อเปลี่ยนไหมเนี่ยเพิ่มขนตามากับกิ๊บติดผมนะฮะใช้99รูบี้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตามันนั่นเองนะครับโอเคถัดมาครับเควสก็จะมีพวกเควสภารกิจนั่นแหละครับเควสประจำวันอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นไม่มีอะไรมากครับ Inventory เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วนะครับเหมือนกันโอเคออกมาชอบก็ไว้เติมเพชรซื้อคอเนี่ยครับมีคอแบบถีทองใช้ตั้ง300รูบี้เปิดได้10อันนะครับเกมนี้มีฟรีรูบี้ด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปได้จากนี่การโหลดเกมมาลงเครื่องนะครับก็จะได้แล้วก็นี่ครับ What Ad คือดูโฆษณา15วิเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมรอบแรกได้มา3รูบี้ครับ 10-12 ธันวาคมนี้ห้ามพลาดช็อปง่ายๆช็อป Lazada น่าดูเสร็จแล้วปิดไปเฮ้ยหมุนแบบนี้ดูฟรีแล้วดิแน่ได้3รูบี้จริงด้วยครับแล้วก็จะมีคูลดาวน์15นาทีดูได้ใหม่ก็ได้จะได้รูบี้อีกก็ได้ง่ายดีครับเกมนี้แต่ว่าได้น้อยเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับก็เริ่มต้นใช้เจ้านี่ไปลุยก่อนละกันนี่มาถึงด่าน2แล้วเอาเจ้าสแลมมองเนี่ยนะครับจะปั้นมันให้เก่งเลยตัวเท่ๆตัวดีๆไม่เล่นนะครับนี่เกมนี้การควบคุมนะครับก็เหมือนเกมแอคชั่น RPG ทั่วไปเนี่ยเดินอะไรเนี่ยกระโดดจริงนะครับนี่มีเตะๆๆๆมันนี่ผ่านรอบนึงก็จะอันนี้หลบก่อนเมื่อกี้เข้ามารอบนึงเราแพ้นะครับนี่
เนี่ยไอตัวนี้มันจะปล่อยพิษแล้ววิ่งเราต้องรอพิษมันหมดก่อนแล้วเราก็โจมตีมันนะครับตายตายตายหนึ่งสองสามตารื้อมันนี่อะไรเนี่ยโอ้ปีศาจดอกไม้กิ้งลบนี่เมื่อกี้เราอัพเกรดมาแล้วเราเก่งพอสมควรแล้วครับรอบแรกมานี่ดูลำบากมากกิ้งลบโอ้โหโอ้บอสตัวใหญ่ปะเนี่ยหลบกันดูมันอ้อยติดพิษเลยกิ้งเงินมาครับบอสประจำแมปนี้บิ๊กพอยซันมองนะครับบีมโอ้โหทันนี่นี่มันกระโดดแต่นี่มันปล่อยพิษแยบ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 นี่โอ้ยบีมนี่ถ้ามันวิ่งชนเราจะมึนนะครับโอ้โหมีพิษรอบตัวอีกบีมไม่โดนครับโดดทับตึ๊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 บออกมาก่อนบีมนี่หลังจากอัปเกรดมาเราแข็งขึ้นจริงๆครับโอ้เก็บอะไรฟีเวอร์ไทม์ตอนนี้อันนี้เป็นฟีเวอร์ไทม์นะครับทำให้เราคูลดาวน์สกิลเร็วขึ้นแต่ออกมาตอนเราฆ่าบอสไปแล้วเพื่ออะไรนี่ผ่านด่านก็จะได้ไอเทมเท่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเกมนี้ไม่มี energy เราก็เล่นฟาร์มไปได้เรื่อยๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีระบบออโต้ให้เราฟาร์มของเช่นกันครับเราก็ต้องเล่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นตัวอื่นกันบ้างเมื่อกี้เราดูสกิลของเจ้าพุดดิ้งเราไปแล้วนะครับอันนี้เรามาดูนักเวทดูบ้างนะครับว่าจะน่าเล่นแค่ไหนจริงๆแล้วเกมนี้มันไม่ต่อเนื่องกันนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมผ่านด่านนี้ไปแล้วด่านที่2แต่ว่านักเวทผมยังเล่นไม่ผ่านถ้าไปเล่นตัวไหนก็ต้องเริ่มใหม่นะครับเริ่มด่านนั้นใหม่ไม่ได้เริ่มหนังนั้นใหม่ดิเล่นตามเนื้อเรื่องของแต่ละตัวไปมันจะไม่ต่อกันครับนี่ด่านเดิมครับแต่นักเวทเราจะมีสกิลแบบอลังการกว่าเดี๋ยวดูนะครับนี่โจมตีเห็นไหมมันจะมีเก็บลูกแก้วด้วยนะหลอดมันก็จะวิ่งเราเก็บครบเราก็ยิง3ลูกแต่ถ้าเราไม่ครบมันก็จะออกลูกเดียวนี่ยิงไอซ์บอลกิ้งลบก่อนนี่นักเวทเราโจมตีระยะไกลครับแต่ว่าบางมากเลยยังไม่ได้อัพเกรดอะไรเลยนี่หนีก่อนเนี่ยมันไปรวมกันใช่ไหมเมทิโอโอ้ยโอ้โหปล่อยระเบิดได้ด้วยยิงไอซ์บอลแม่งเอ้าไอซ์บอลผมไปไหนแล้วโอ้ยปล่อยบอมมาหลบทันครับมาเก็บกองก่อนเสียนเองยิงไอบอลโอ้ยกิ้งหลบเดี๋ยวนี้ต้องสเต็ปดีๆหน่อยนะครับนักเวทนี่เล่นยากพอสมควรนะปล่อยทีละเม็ดนี่เบามากต้องรอเต็ม3เม็ดก่อนรัวรัวไอบอลแหมตัวบอสตัวนี้มันอยู่เฉยๆครับเรายิงไปอุ้ยโดนพิษโอ้ยโอ้โหเดินเราไปครึ่งหลอดครับติดพิษมาบิ๊กพอยซันมองตัวเดิมครับโอ้ยของจอนเติมเลือดครับเติมเลือดโอ้ยโอ้โหเพลงจำมีคนไลน์มาพอดี
ด้วยแล้วเย เฮ้ยลืมเก็บของไม่ทันอดเงินเกมนี้ถ้าไม่เก็บของมันไม่เก็บให้อัตโนมัตินะครับต้องวิ่งไปเก็บด้วยโอเคนี่ก็ลองสแลมมองไปแล้วกับไอรีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งนี่ลองตัวไหนดีนักดาบดีกว่าลูซี่ดูสกิลมันนะครับนักดาบจริงๆก็น่าเล่นมากเลยอันนี้เล่นด่านง่ายๆแล้วกันมันจะนานไปเนี่ยครับถ้าด่านที่เราเคยผ่านไปแล้วเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาเพื่อนไปช่วยได้อย่างนี้ใครไม่รู้เล่นพี่เพื่อนเราประวัติสแลมมองอ๋อใช่ตัวเรานี่หว่าหรือไม่ก็จะไปกับเพื่อนได้นะครับนี่ลุยเลยเราสแลมมองไปเล่นด้วยสู้เขาลูกโอ้โหแม่งเก่งกว่าเราอีกนี่ครับทำให้กูหมุนด้วยมาบอสมาเลยบิ๊กแชงกี้มอนทิปเปิลซ็อกเวฟมุน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 โอเคสแลมมองเราแท็กเกิลโหดมากคือด่านที่ผ่านไปแล้วผมว่าเอาเพื่อนมาช่วยได้นี่ก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีทริคอยู่ไม่มากครับถ้าเราเริ่มไม่ผ่านเราก็ต้องย้อนกลับมาเล่นด่านเก่าๆเพื่อเก็บเงินมาอัปเกรดชุดอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วก็หาคอมาใส่อัปเกรดตัวละครให้เราค่าพลังสูงๆนั่นแหละมันถึงจะช่วยผ่านได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องลุยเดี่ยวเพื่อจะผ่านด่านหนึ่งนะครับแล้วมันก็บอสมันก็ศัตรูแต่ละตัวมันก็จะต่างกันออกไปครับเราต้องคอยสังเกตท่าสังเกตสกิลมันด้วยเราก็จะเล่นไปไกลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกเพื่อนใหม่ๆได้นะครับเนี่ยใหญ่ตัวนี้ต้องผ่านด่านอะไรเนี่ยนัสลูน2นะครับแล้วก็จะได้มาเป็นพวกก็คือสามารถใช้งานได้นั่นเองแต่ตัวจะมีบอกอยู่ครับว่าต้องเล่นด่านไหนถึงจะผ่านนะครับก็จะประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วเท่าที่ลองเล่นผมว่าเจ๋งดีนะเกมมันภาพมันสมูทดีครับเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่เล่นง่ายเล่นได้เรื่อยๆเพราะว่าไม่มี energy ด้วยนะครับมีตัวละครให้เล่นหลากหลายแต่ว่าก็แอบยากพอสมควรแหละถ้าไม่เติมเงินผมว่าก็น่าจะเล่นได้นะครับเล่นได้เรื่อยๆค่อยๆเล่นไปนะครับเป็นเกมที่สนุกเลยอีกเกมนึงครับใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นได้ครับตอนนี้มีแค่ใน Android เท่านั้นนะครับใน iOS ยังไม่มีนะครับแล้ววันนี้นะครับก็คงต้องขอจบการรีวิวเกม Demon Hunter 2เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรีวิวเกมใหม่ๆนะครับเกมที่น่าสนใจจากผมได้ครับหรือไม่แน่ถ้าเกมนี้มันผมเล่นแล้วติดจริงเดี๋ยวอาจจะทำพาร์ทต่อๆไปออกมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้จะมีด่านพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับโอเคครับเท่านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปพร้อมกับลูซี่บ๊ายบายเร็ว